ย้ายบ้านอีกแล้วอ้าว900,000เอาเงินไหนอะแม่저희침대가지고있어가지고옮겨야돼요จะมาพูดถึงท็อปิกประเด็นที่เห็นกันตามชื่อข้างล่างแล้วนะคะก็คือการย้ายบ้านย้ายบ้านอีกแล้วย้ายบ้านทุกปีก็คือว่าจริงๆแล้วสัญญาบ้านที่เกาหลีอะค่ะมันจะเซ็นเป็นแบบ1ปีหรือถ้ายาวสุดก็จะประมาณ2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบสก็คือตอนที่เซ็นเข้ามาที่บ้านหลังนี้ที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยคือแค่ปีเดียวแล้วก็คือมันหมดสัญญาเร็วๆนี้ค่ะทุกคนช่วงต้นมีนา มันจะหมดแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะหาบ้านใหม่ดีไหมจะไปอยู่ที่มันมีสเปซมากขึ้นเพื่อที่จะทำคลิปให้แสงมันเข้ากว่านี้ในการถ่ายคลิปอะไรเงี้ยดีไหมดีหรือเปล่านะจ๊ะพี่สาวอะไรเงี้ยก็ได้ทำการตะเวนฮันติ้งค่ะหาบ้านของตัวเองเป็นฮันติ้งแบบออฟฟิศเทลก็คือสิ่งที่เบสอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าออฟฟิศเทลเนาะที่เกาหลีมันจะคือออฟฟิศบวกโฮเทลหรือเปล่ามารวมกันซึ่งสถานที่แบบที่เบสอยู่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะเป็นจัดเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นออฟฟิศในการทำงานจริงๆก็ได้อะไรนั่นแหละเบสก็คือจะหาบ้านสไตล์เดิมก็คือออฟฟิศเทลนะคะเพื่ออยู่ต่อทีนี้เนี่ยที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้มีการฮันติ้งหาบ้านกันไปเรื่อยๆเนาะก็ไปจบกันที่ฮงแดเหมือนเดิมก็คืออยู่ย่านเดิมหรือไม่ก็อาจจะไปฮับจองอะไรอย่างงี้วันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ไปดูว่าการหาบ้านของเบสเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะหลังนี้นะคะมัดจำจะอยู่ที่10ล้านวอนหรือว่า 300,000 บาทแล้วก็ค่าเช่าต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ 700,000 วอนค่ะยังไม่รวมค่าน้ำไฟแก๊สแล้วก็เมนเทนแนนซ์ฟรีหรือว่าค่าส่วนกลางอีกประมาณ 200,000 กว่าวอนค่ะอันนั้นคือบ้านหลังแรกที่เราไปดูเอาจริงนะสเปซโลเคชั่นทุกอย่างค่อนข้างลงล็อกค่อนข้างที่จะถูกใจเลยถึงขั้นที่แบบอ่ะเอาที่นี่แหละยอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นก็คือพอลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีที่จอดรถนะทุกคนแต่มันเป็นที่จอดรถแบบเข้าลิฟต์จอดรถอะเข้าใจป่ะซึ่งลิฟต์จอดรถหนึ่งคือถ้าเกิดจอดค้างคืนหรืออะไรเงี้ยมันมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสมบูรณ์ระดับหนึ่งก็จริงแต่มันก็มีความหวั่นใจว่ารถฉันจะตกจากลิฟต์เมื่อไหร่หรือเปล่าก็ได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยที่หนักไปกว่านั้นก็คือมีลิฟต์รถแต่รถมันน้ำหนักเกิน 1.8 ตันซึ่งลิฟต์รถเนี่ยมันต้องห้ามเกิน 1.8 ตันไว้ทุกคนแล้วก็แบบอะไรวะทำไมไม่ผลิตลิฟต์รถที่มันสามารถรับน้ำหนักของรถได้แบบหลากหลายกว่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถแบบรถใหญ่อย่าง SUV อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดทิ้งเลยนะต้องจอดนอกอาคารหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งการจอดนอกอาคารของสถานที่แรกอ่ะก็ต้องมีการลงทะเบียนมีการแบบมีเหมือนพูดง่ายคือต่อคิวแย่งที่จอดรถข้างล่างกันอะไรเงี้ยก็คือต่อให้ฉันลงทะเบียนยังไงอยู่ไปปีนึงก็อาจจะยังไม่ได้ก็ได้เกดแบบเพราะมันเป็นตึกใหญ่เนาะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะที่นี่มันอาจจะไม่ได้แล้วค่ามัดจำ10ล้านวอนก็คือ 300,000 บาทเนาะแล้วก็ค่าเช่าบ้านต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ 950,000 วอนก็ประมาณเกือบ 30,000 อะไรเงี้ยแต่ยังไม่รวมควอลิฟีนะควอลิฟีก็คือ maintenance fee ค่ะที่เป็นพวกค่าส่วนกลางสวัสดิการต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รวมน้ำไฟแก๊สคือต้องออกเองสถานที่ต่อไปที่เบสไปดูแบบ hunting มานะทุกคนมันก็อย่าใช้คำว่าไปดูเลยมันเป็นดูออนไลน์มาค่ะทุกคนเพราะด้วยความที่สถานที่ตรงเนี้ยมันคือเพิ่งเกิดขึ้นแบบตึกมันเพิ่งสร้างขึ้นแบบยังไม่มีคนเข้าอยู่เลยสักคนเดียวด้วยความที่มันเพิ่งสร้างแล้วมันก็ยังไม่เสร็จดีการเข้าไปดูสถานที่จริงเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่ามันยังเป็นไซต์งานก่อสร้างอยู่ตัวผู้ทงซานหรือว่าแลนด์ลอร์ดเนาะนายหน้าหาบ้านเนี่ยเขาก็เลยส่งเป็นวิดีโอตัวบ้านมาให้เลือกแบบหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดมากๆบ้านหลังนี้ที่เบสให้ดูนี้ไซส์นี้ใช่เลยถูกใจมากแล้วเป็นสเปซที่แบบเห็นแม่น้ำฮันอยู่แบบชั้นสูงๆชั้น16อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแฮปปี้มากตกลงบอกเขาว่าเซ็นสัญญาค่ะแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดค่ะทุกคนเพราะว่าเขาก็ส่งกลับมาว่าเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขามีเรื่องที่จะต้องแบบไปกู้เงินก่อนแล้วจะดูว่าเงินที่จะกู้แบงก์อ่ะมันจะผ่านตามวงเงินที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านตามวงเงินที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องเอาเงินมัดจำของเราอะค่ะมาสมทบเงินเดิมของเขาให้เหมือนแบบเขามีเงินพอที่จะเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้เห็นปะแต่ก็คือความโชคร้ายของเบสเจ้าของบ้านไปธนาคารแล้วธนาคารก็บอกว่า
วงเงินเขาเนี่ยกู้ได้แค่จำนวนนึงเท่านั้นนะเขาก็เลยต้องมาเก็บกับง่ายๆคือเหมือนเขาหมุนเงินนิดนึงกับทุกคนเขาก็เลยขึ้นค่ามัดจำจาก 300,000 บาทหรือว่า10ล้านวอนเนี่ยเป็น30ล้านไปเลยจ้ะ ก็คือ 900,000 บาทไปเลยอีฉันก็แบบอ้าว 900,000 เอาเงินไหนอะแม่ก็คือไม่มีเงินป่ะก็เลยต้องแบบปัดแบบโบกมือบายบายน้องไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วความตั้งใจเดิมเบสอะไม่ได้อยากออกจากฮงแดเลยทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบย่านนี้มากๆแล้วก็อยู่กับตรงนี้มาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยการย้ายถิ่นฐานหรือว่าย้ายแบบแค่สถานีเดียวมันก็มีความรู้สึกที่แตกต่างนะเพราะว่าที่หับต่างๆอะไรที่เรารู้สึกแบบเราคุ้นเคยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเราก็ต้องไปทำความรู้จักสถานที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ทำใจลำบากมากตอนแรกที่ตัดสินใจว่าโอเคจะย้ายไปฮับจองเพราะได้วิวแบบแม่น้ำฮันอะไรเงี้ยก็คิดหนักแล้วแต่พอหลายๆปัจจัยจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรก็ตัดสินใจหาที่ใหม่กันก็ได้อะไรแบบนี้นี่ก็คือจบเรื่องราวของสถานที่ฮันติงที่2ไปทีนี้ก็คือกลับมาถามตัวเองแล้วอ่ะเอ้ยเบสบ้าน2หลังและแม่งไม่ได้สักทีความต้องการในการย้ายบ้านคืออะไรอะไรเงี้ยก็คือ1หมดสัญญา2อยากได้บ้านที่มีสเปซมากขึ้นใหญ่ขึ้น3เลยเนี่ยก็คือว่าต้องการมีบ้านที่มีที่จอดรถคืออย่างที่บอกแหละคือการหาบ้านที่เป็นตึกแบบนี้ย่านฮงแดแล้วมีที่จอดรถแบบใต้ดินน่ะทุกคนเป็นเรื่องยากนะหายากมากในราคาที่เราสามารถรับมือกับมันได้ด้วยอะไรเงี้ยตัดช้อยจนกระทั่งมาจบที่3ค่ะทุกคนก็คือที่นี่ที่แห่งนี้ที่เดิมแต่คนละห้องเป็นยังไงไปดูชั้นเดิมซื้อของชิ้นพื้นที่เราซื้อชอบดูดิอ่าชั้นเดิมก็จิ๋วอยู่ซะก็จิ๋วเลยอุ้มเกี่ยวกันห้องน้ำชั้นจุ่มกันห้องไหนโมเดลินเดนจิบิอัชอ่าจุ่มทาร์เรจอ่าเดี๋ยวจุ่มทาร์เรจเห็นปะมันจะมีความโป่งโล่งของห้องแบบสูงกว่าแล้วคือขนาดห้องอะไรเงี้ยสเปซใจจะกว้างกว่านะคะแต่ว่าถามว่ากว้างกว่ามากขนาดไหนก็คือไม่ได้มากขนาดนั้นแต่มันมีกระจกสองฝั่งซ้ายขวาเห็นปะเพื่อเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยแสงเข้าเต็มที่เลยแล้วแบบปังมากปังปุริเย่มากทุกคนตอนแรกก็คิดว่าย้ายมาห้องนี้หรือเปล่าดีไหมนะคือมันชั้นเดิมนะแต่แค่คนละห้องก็คือความย้ายเนี่ยก็คือย้ายง่ายย้ายสะดวกเลยแหละเพราะว่าแค่ยกของอย่างเดียวไม่ต้องขึ้นลิฟต์ด้วยเพราะชั้นเดียวกันเลยมันก็คือไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเหมือนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกเหมือนเดิมก็คือว่าก่อนจะเข้าว่าทำไมมันถึงมีปัญหาเนี่ยขอเมาส์พูดถึงจุดนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีความสนใจอยากจะมาอยู่บ้านที่เกาหลีแบบระยะยาว1ปีขึ้นไปเนี่ยการเช่าบ้านที่เกาหลีไม่ใช่ว่าดูในเว็บไซต์ดูในแอปแล้วก็เอาเลยค่ะจดเลยพี่สาวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคือมันจะมีบ้านที่สามารถชอนิปชินโกได้กับบ้านที่ชอนิปชินโกไม่ได้ถ้าบ้านไหนที่สามารถจดชอนิปชินโกได้เนี่ยมันก็ดีกับตัวเราคือเหมือนเราก็มีที่อยู่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งเวลามีพวกเอกสารจากทางราชการอะไรมาเนี่ยมันจะส่งมาที่บ้านเราเลยเพราะว่าบัตรเอเลียนการ์ดที่เกาหลีหรือว่าบัตรประชาชนที่เกาหลีนะคะทุกคนเขาจะมีเขียนระบุที่อยู่ไว้ก็เหมือนบัตรประชาชนบ้านเราอะแต่ความพีก็คือว่าที่เกาหลีเนี่ยบัตรประชาชนคือใครชุนอะไรบัตรประชาชนคุณเนี่ยเขียนที่อยู่ไหนเนี่ยมันก็ควรจะเป็นที่อยู่นั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปแจ้งแบบเปลี่ยนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาในอนาคตได้อาจจะมีการเสียค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องหาบ้านที่มันแบบจดทะเบียนได้พูดง่ายๆมันก็คือพูดง่ายคือเบสก็ต้องตัดช้อยสามทิ้งโดยปริยายทุกคนเพราะมันจดไม่ได้เข้าใจป่ะและยิ่งเราเป็นแบบต่างชาติอะไรเงี้ยมันนีดที่อยู่มากๆนะในเรื่องของแบบการที่เราจะมาเรสซิเดนต์อยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเศร้าใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอันนี้คือสำคัญที่สุดคือต้องเป็นบ้านที่จดทะเบียนลงทะเบียนได้ก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะอยู่บ้านเดิมค่ะพูดทันคิดทำไมโอเคอยู่บ้านเดิมแต่ว่ามันมีเหตุผลก็คือว่าแบบค่าเช่าเนี่ยแล้วก็ค่า maintenance fee ในแต่ละเดือนมันพอจะกะได้โดยถ้าเกิดว่าทางเจ้าของบ้านเดิมเขาจะขึ้นค่าเช่าเบสก็ตามอะไรเงี้ยคิดว่ามันยังจะเป็นตัวจำนวนเงินที่เราสามารถรับกับมันได้อยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็คิดว่าที่เรารู้สึกว่าห้องมันเล็กอะไรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราจัดของไม่ดีจัดสเปซไม่ดีถ้าเกิดว่าใครสังเกตคลิปแต่ก่อนของเบสหรือเวลาแบบคนที่ติดตามกันอะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่าแบบม่านเบสมันเป็นสีชมพูเว้ยทุกคนสังเกตปะคลิปก่อนอันนี้ก็เป็นสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วก็โต๊ะกลมๆมันกินสเปซไปหมดแล้วก็ฝุ่นเฟิร์นมันแบบมันไม่ได้มีคลีนนิ่งเลยทุกคนก็เลยคิดว่าไหนๆก็อยากจะอยู่ห้องเดิมละตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ย้ายเนี่ยก็บิ๊กคลีนนิ่งเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บางส่วนขายอันเดิมทิ้งแล้วก็ทำห้องให้มันดูโปร่งดูโล่งดูคลีนขึ้น
ค่ะอีซัดก็คือเลือกในการเป็นช้อยของการเดคอเรทห้องใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เดคอเรทห้องใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดู before คลิปของปีที่แล้วกับคลิปของปีนะ after ว่าพอทำแล้วรู้สึกว่ามันโปร่งมันโล่งขึ้นหรือเปล่าไปดูกันไนท์ช็อปน้องฟัฟฟี่น่ารักไหมฉันตายแล้วเหรอจนน่าจะเป็นกิมจิแล้วต้องซื้อไปแล้วนะคะตอนนี้เราไม่ได้ย้ายบ้านก็ตามนะแต่เราก็ไปฮันติ้งมาแล้วตอนแรกคิดว่าจะย้ายแหละที่พูดไปแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ย้ายเลยทำการปรับบ้านย่านขี่ทำความสะอาดบ้านกันหนกก็คือครีนเนอร์นะคะทุกคนรู้สึกว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกว่าห้องอีชั้นมันแอบน่าอยู่ขึ้นนะจากตอนแรกที่แบบย้ายกูไปอยู่แล้วกูจะย้ายอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยมันดูแบบน่าอยู่ขึ้นดูเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นดูมีโต๊ะทำงานเป็นสเปซกระจุกกระจิกอะไรอย่างงี้มากขึ้นนะคะแต่แน่นอนว่าข้อเสียของมันก็คือมุมในการถ่ายคลิปของเบสเนี่ยมันก็อาจจะแบบเดิมๆนิดนึงถ้าเป็นคลิปที่ต้องถ่ายในบ้านอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนนะคะทำความเข้าใจปีหน้ารับรองว่าได้ย้ายแน่ฉันคงไม่อยู่ต่อปีที่3ที่บ้านหลังนี้นะคะก็คือจะย้ายแน่ๆเนี่ยแหละแล้วก็ไปดูกันว่าความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ของปีหน้าอีกครั้งจะค่ะทุกคนก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอคนละ1คอมเมนต์ก็ได้นะคะมาพูดคุยกันเพราะว่าเบสอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ทุกอันจริงๆเลยนะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะดูกันว่าเบสจะลงคลิปอะไรเพราะเบสเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคบ๊ายบายค่ะอันยังไฟมันก็เปิดเก่งเหมือนกันเนาะมันก็เป็นฟีลแบบแห่ๆเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรบ้านฉันมีฟ้า